็ความต่อความสงบของประชาชนนะครับทั้งที่ต้องโดนนะครับรวมตัวกันเพื่อการทำลายแรงเป็นความต่อกฎหมายนะครับต่อไปครับท่านตลอดจนภาพการตามในการที่จะมาเป็นสักขีพยานตามภาพต่างข้อดีของการดูการตามมาตราที่เด็ดคือว่าเมื่อได้หลงผิดได้กลับตัวกลับจับตามมาตราที่เด็ดข้อที่มีหมายขั้นต้นของบุคคลทั้งสองครับเรื่องของบุคคลหมายครับที่ท่านอาจารย์ระยะหนึ่งแล้วนะครับรู้หรอว่าจะความผิดพลาดได้ที่เด็ดที่เด็ดสมควรกันแบบนั้นขั้นตอนนะครับไปยัดเสียที่แจงนะครับว่าป้าย้อย1หมายแล้วก็ของนาทวี1หมายนะครับรองภาค4ที่13ครับ255การดำเนินการของหน่วยเฉพาะกิจสงขลาดำเนินการพิธีซึ่งในอุปนิสัยก็คงได้กลับไปตัวแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าสมัครใจที่จะรับเข้าอบรมไอ้โครงการนี้ครับสมัครใจครับอยากจะมีอะไรอยากจะพูดไหมไม่ครับดูตอนแรกพูดหน่อยพูดหน่อยมันเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำหน่อยสมัครใจครับใจเข้าของมอญี่ปุ่นนะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะการสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่นั้นทุกคนเป็นส่วนร่วมแล้วดีใจนะบอกลูกว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวค่อยไปทีตรงนู้นขอเชื่อเลยครับนี่เท่าไหร่ครับ47ปีนะค้างไว้ช่วงบ้านพ่ออยู่ไหนครับเอ้าไม่กับพ่อเราอยู่ด้วยกันเวลาที่บ้านยากพี่น้องกี่คนตกเจ็ดสิบห้าอยู่บ้านนี้ทำอาชีพอะไรจำได้แล้วท่านผู้ต้องหาทั้งสองคนมาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามมาตราที่เห็นจะได้กลับเข้าสู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีทางราชการในการที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ก่อรุนแรงที่ได้หลงผิดในการเอาคิดหรือว่าในการปฏิบัติตนเองในช่วงให้กลับมาสู่สังคมอย่างจริงจังซึ่งเราคิดว่าความตอนที่สุดที่เกิดขึ้นตรงนี้เขาเองเขามีความไปคว้าหาความสุขทางที่เป็นจริงอยู่ตรงนั้นซึ่งนอกจากสองคนที่จะมารายงานตัวในครั้งนี้แล้วก็ยังมีคนกลุ่มอื่นที่พยายามที่จะซึ่งการที่จะการก็พยายามที่จะก็อยากจะฝากถึงกลุ่มทุกคนว่าเรามาร่วมเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน77จังหวัดดีกว่า37หรือว่าติดตั้งทั้งหมดอยากจะให้ออกมาร่วมกันสืบสร้างกันต่อไป